ประธานาธิบดีคนใหม่ของอเมริกานายโจไบเดนนะครับประชาชนก็รักโลกเนี่ยก็สงบสุขจะเป็นจริงหรือเปล่าที่จะเล่าให้ฟังนะครับนี่ทุกคนนะครับผมคิงและคุณอย่างช่องคิง Property ไลฟ์ที่มาพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนด้วยกันครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการอัดฉีดนโยบายการเงินการคลังกันเยอะแยะถูกไหมครับแต่คุณรู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยนะครับถึงจะมีข้อตกลงกันมากมายเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการคลังนะครับแต่ถ้ามองในมุมของประชาชนเนี่ยในจบไปเล่นเนี่ยนะครับแน่คนถูกใจพอใจกันเยอะเลยครับคือจากผลสำรวจเนี่ยนะครับจากโพลล่าสุดเนี่ยนะฮะชาวประชาชนอเมริกาเนี่ยนะครับพอใจการทางของโจไบเดนนะครับโอ้โหสอบผ่านว่าเถอะผ่านฉลุยนะครับผิดจากนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่แม่สอบตกเลยครับสอบผลงานครับเอาจริงก็ต้องยอมรับนะครับว่าโจไบเดนเนี่ยภาพลักษณ์ตอนที่เขาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็ถือว่าดูดีจริงๆครับก็เรียกว่าสร้างความหวังนะให้กับคนหลายคนเลยครับเมื่อเทียบกับนายโดนัลด์ทรัมป์ที่แบบอาจจะมีท่าทีที่แบบโบ๊ะบะฮึกฮักฮึกเหิมอะไรอย่างเงี้ยดูแบบสุดโต่งไปเลยคนก็จะแหมรอบโลกจะรู้สึกกังวลหวาดกลัวหรือไม่ทั้งแบบว่าไม่มั่นใจอะไรพวกนี้ครับซึ่งการที่คนโจไบเดนเข้ามาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับเช่นเรื่องของโควิดโคโรนาไวรัสเนี่ยที่นายโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าไม่ต้องใส่หน้ากากหรอกนู่นนี่นั่นถูกไหมแต่โจไบเดนเนี่ยก็ดูท่าทีที่แบบหนึ่งคือลดการเหยียดผิวสร้างความยุติธรรมของสังคมนะครับแล้วก็มีอย่างนี้เรื่องของการให้นิยมคนใส่หน้ากากกันโควิดด้วยครับซึ่งตอนวันแรกที่เข้ามาเนี่ยก็โชว์หล่อเลยนะครับก็เซ็นคำสั่ง17ฉบับยกเลิกนโยบายของทรัมป์ที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยสะบั้นหันแหลกเลยครับคนเนี่ยก็โหฮือฮานะว่าโลกแห่งความคอมโพรไมส์ความร่วมมือเนี่ยจะกลับมาแล้วอเมริกาจะดูแบบเจ๋งมั่นใจอีกครั้งหนึ่งครับหากมองเรื่องของภาพลักษณ์เนี่ยสองคนนี้ก็ดูมีท่าทีที่แบบต่างกันสุดขั้วนะบางอีกคนนึงก็แบบแนวบ้าบิ่นนิดนึงนะอีกคนนึงก็แบบแนวคอมโพรไมส์แนวใจเย็นคุณลุงใจดีอะไรประมาณนี้นะครับท่านนักวิเคราะห์เนี่ยก็เลยลองมาดูว่าเอ้าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากเลือกตั้งเนี่ยทำได้อย่างที่ตัวเองพูดหรือเปล่าหรือว่ามีที่เปลี่ยนแปลงกันไปมั่งนะครับระหว่าง2คนนี้ครับซึ่งตอนหาเสียงเนี่ยนะครับทางนายโจไบเดนก็บอกว่าจะทำการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบช่วยเหลือคนจนช่วยสังคมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่ก็ทำได้ตามเป้าจริงๆครับประชาชนก็เลยค่อนข้างพอใจเป็นอย่างมากเลยครับและล่าสุดเนี่ยเงินจำนวน 1.9 ทริลเลียนเนี่ยนะครับก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วเตรียมแจกเงินให้กับประชาชนพร้อมทั้งจะอัดฉีดเงินเข้าสู่พวกโครงการคอนสตรักชั่นต่างๆเนี่ยถึง3ทริลเลียนนะครับแปลว่าเงินช่วยเหลือเนี่ยโดยทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ5ทริลเลียนนะครับแล้วก็เนี่ยครับมีแพ็กเกจการแจกเงินให้ประชาชนเนี่ยประมาณ 1,400 เหรียญด้วยครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของประชาชนเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของไวรัสโควิดก็ควบคุมได้อย่างดีเนาะยกเลิกอะไรที่มันดูเพี้ยนๆของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับหรือแม้กระทั่งการแจกเงินการอาชีพการช่วยเหลือสังคมเนี่ยถือว่าสอบผ่านประชาชนนี่ร้องกรี๊ดเลยฮะต่อไปเนี่ยเราไปดูนโยบายด้านการต่างประเทศกันก่อนว่ามีนโยบายที่แตกต่างจากนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรนะครับเอาเรื่องของอิหร่านเลยนะทรัมป์เนี่ยไปเสร็จเลยนะครับยกเลิกไอ้เงื่อนไขข้อตกลงนิวเคลียร์ดีลต่างๆเนี่ยแต่สมัยโอบามาเนี่ยยกเลิกไปเลยครับก็ชัดเจนว่าแตกหักนะฮะส่วนโจไบเดนเนี่ยก็บอกเลยว่าเนี่ยเราก็ต้องมีการคอมโพรไมส์กับอิหร่านนะต้องหาทางออกร่วมกันนะซึ่งก็เป็นสายคุณลุงใจดีสายคอมโพรไมส์นะครับได้เคยโจมตีนายโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะฮะว่าการกระทำของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่แบบต่อต้านสร้างศัตรูเนี่ยเป็นการที่แบบล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเลยครับซึ่งหลายคนก็คงคาดหวังเลยว่ากับอิหร่านเนี่ยจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ที่ไหนได้ครับนายโจไบเดนเนี่ยก็รีนิวสิว่าต่ออายุเนาะเรื่องของการแซงชั่นในอิหร่านนะครับก็เห็นภาพได้ว่าโอ้โหก่อนหน้านี้เล่นซัดโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเป็นการกระทำที่แย่มากๆเลยแต่โจไบเดนก็เอาด้วยนะครับเอาจริงนะครับเรื่องของความขัดแย้งในวันออกกลางเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เองก็เป็นคนที่แบบพกพระเนาะนะฮะก็ทำอะไรก็สื่อก็ดูรุนแรงไปหมดอะจะนู่นจะนี่จะนั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอโจไบเดนเข้ามาเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะแถมดูเหมือนจะมีท่าทีชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องของความขัดแย้งความสงครามนะครับซึ่งจากข่าวล่าสุดเนี่ยครับนายโจไบเดนก็ได้ออกมาประกาศนะว่าได้โจมตีนะครับกลุ่มของอิหร่านในประเทศซีเรียครับได้บอกว่าใช้ความชอบธรรมนะครับในการโจมตีกองทัพอิหร่านนะครับเพราะว่าอิหร่านเนี่ยแหมไม่เบื่อไม่เมามาก่อกวนในอิรักไงคราวนี้ก็ได้ใช้ความชอบธรรมนะครับโจมตีกลับไปเลยครับนอกจากอิหร่านยังไม่พอนะครับก็ยังมีประเด็นเรื่องของทางซาอุดิอาระเบียนะครับกับเจ้าชายโมฮัมหมัดบินฮัสซันหรือตัวย่อ MBS นะครับก็เล่นประเด็นเรื่องของนักข่าวนะคาซอกกี้นะครับที่ในหลายปีที่แล้วครับว่าเจ้าชายเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของนักข่าวคนนี้ครับซึ่งหลายคนก็รู้ว่าซาอุดเนี่ยเป็นมิตรกับทางสหรัฐมาอย่างยาวนานนะครับก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะไปยุ่งเท่าไหร่นะฮะซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์เองก็ไม่ได้มีท่าทีถึงจะมีแบบขู่บ้างอะไรบ้างแต่มันก็เล็กน้อยมากนะครับ
ซึ่งถือว่าท่าทีในการออกกลางเนี่ยนะครับก็ดูที่จะดูขึงขังดูตึงขึ้นนะดูแบบอเมริกาเนี่ยก็ดูเข้มแข็งอ่ะแหละนะครับมีการกดดันทั้งอิหร่านทั้งเรื่องของซาอุดิอาระเบียนะครับแต่เนี่ยพอเห็นย้อนกลับมาในท่าทีไบเดนก่อนนั้นเนี่ยเป็นแนวคอมโพรไมซ์หาทางออกร่วมกันแต่วันนี้อาจจะไม่ได้เป็นสักทีเดียวครับหากกลับไปดูทิศทางนโยบายต่อประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นประเทศคู่อริไหมนะครับอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับทางโจไบเดนก็เลยออกมาบอกนะครับในเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าทางสีจิ้นผิงเนี่ยจริงเขาไม่ได้ชอบสีจิ้นผิงมากนะด้วยระบบการปกครองอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของว่าทางจีนเนี่ยจะทำการขโมยเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็สุดท้ายจะหาทางออกร่วมกันนะที่จริงจีนเติบโตก็ดีกว่าอเมริกาเหมือนกันนะแต่ว่าขออย่างนี้นะอย่ามาขโมยเทคโนโลยีนะครับสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวคอมพอไมซ์อ่ะหาทางออกร่วมกันได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงครับเอาจริงเนี่ยพอพูดถึงจีนกับอเมริกาในสมัยนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมว่าหลายคนจำได้เลยมันมีท่าทีที่แบบแข็งกร้าวมากๆนะครับมีการขึ้นเทรดวอร์ต่างๆนานาถูกไหมแบนหัวเว่ยแบนแอปพวก TikTok อะไรพวกนี้นะก็เรียกว่าเฮ้ยน่าจะไม่มีแรงกว่านี้แล้วละมั้งแต่ที่ไหนได้สมัยโจไบเดนนะครับได้ทำการแบนหัวเว่ยไปเหมือนกันนะครับแถมเป็นการแบนที่เข้มข้นกว่าด้วยนะครับซึ่งสมัยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะเป็นประมาณว่าถ้าจะซื้อขายการจะส่งของให้กันก็ต้องมาดีแคลร์ก็ต้องมาตรวจสอบหน่อยก็เรียกว่ามีการเข้มงวดในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆนานานะครับแต่สมัยของโจไบเดนนี่คือแบนคือแบนไม่ให้เลยครับหรือแม้แต่กระทั่งของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่มีประเด็นเรื่องแบนไบเดนใน TikTok อะไรเงี้ยแต่เขาใช้เหตุผลเรื่องของความมั่นคงนะครับเช่นเดี๋ยวเสียข้อมูลล้วนไหลประมาณนี้แต่การที่ไบเดนเข้ามาเนี่ยนะครับอาจจะมีการแบนกันแต่จะใช้คนละเหตุผลจำได้ไหมที่บอกว่าโจไบเดนเนี่ยลบนะลบนะครับลบเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ร่างขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยอาศัยเหตุผลความมั่นคงเนี่ยแต่ไม่อาจจะแบนเหมือนกันนะไม่ได้บอกไม่แบนอาจจะแบนได้แต่ว่าอาจจะใช้เหตุผลเรื่องของการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ครับซึ่งเห็นภาพอารมณ์ของไบเดนเนี่ยนะครับก็ยังมีกิจการใช้หน้าหรือจีนเหมือนเดิมเนาะโดยการแบบว่าไม่ให้ได้เทคโนโลยีไมโครชิปต่างๆนานาครับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ 5G อะไรเงี้ยก็พยายามจะกันขาให้เต็มที่ก็ไม่ต่างจากนายโดนัลด์ทรัมป์ครับซึ่งหากดูทิศทางเนี่ยของการต่างประเทศของนางประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพคำคอมโพรไมซ์อย่างที่ได้คุยกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการได้ไปคุยกับทางหลายๆที่ที่ยุโรปเนี่ยสร้างความร่วมมือเนาะหรือหาพรรคพวกในการแบนจีนให้หนักหน่วงยิ่งขึ้นครับซึ่งล่าสุดประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็ได้ออกมาพูดนะครับในงาน World Economic Forum ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการร่วมมือกันแล้วนะครับไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นเจ้าโลกเจ้ามหาอำนาจทุกคนต้องเดินตามแล้วแต่ว่าเป็นการร่วมมือของหลายๆประเทศมหาอำนาจแต่หลายคนเนี่ยหาทางออกร่วมมือกันครับก็เรียกได้ว่าเฮ้ยมันก็ค่อนข้างท้าชนกับทางนโยบายของอเมริกานะที่แบบว่าเป็นเหมือนพี่ใหญ่ดูแลน้องๆแล้วก็ทุกคนเดินตามพี่ตั้งกฎเกณฑ์เดินตามพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันนี้เนี่ยบอกว่าโลกจะมีความร่วมมือและไม่มียักษ์ใหญ่เจ้าเดียวเนี่ยมียักษ์ใหญ่หลายอันมาร่วมมือกันเนี่ยก็ดูเหมือนจะขัดแย้งกันตรงๆเลยครับซึ่งทิศทางต่อไปเรื่องของความขัดแย้งของโลกเนี่ยนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะผมก็ยังพูดตรงๆยังไม่เห็นภาพว่าจะเป็นการคอมโพรไมซ์แต่อย่างใดนะครับหากมองดูในการทหารต่างๆเนี่ยทั้งกลุ่มคอร์สเอ่ยเรื่องของนาโต้เอ่ยเนี่ยก็ดูไม่ได้เบาบางไปเลยนะครับหลายประเทศเนี่ยก็เริ่มฝึกซ้อมรบต่างๆนานาเนาะซึ่งไม่ได้อาจจะไม่ต่างจากนายโดนัลด์ทรัมป์สมัยนั้นเลยนะครับเผลอๆอาจจะหนักข้อมากกว่าขึ้นอีกนะครับและนี่ก็อยากให้จับตารอดูความขัดแย้งระหว่างประเทศกันต่อไปเพื่อที่ตัวเองจะได้ระมัดระวังตัวเองจากภัยคุกคามต่างๆนานๆด้วยนะครับโอเคก็สรุปคลิปนี้กันดีกว่าว่าได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับคืออย่างแรกเนี่ยจะจบเล่นเข้ามาหลายคนก็คิดว่าเป็นฮีโร่แหละนะครับซึ่งเอาจริงๆประชาชนเขาโอเคนะครับเรตติ้งกระฉูดโพลเนี่ยโหวตว่าละโอเคเลยตอบโจทย์ทุกอย่างแก้ไขปัญหาได้ดีแจกเงินอัดฉีดควบคุมโควิดได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่พอหันมาดูในทิศทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะครับจะเห็นภาพว่าก็มีความตึงเครียดนะไม่ได้จะเห็นภาพเป็นคอมโพรไมซ์อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ในการระดับโลกนะครับเห็นว่าเริ่มมีความขัดแย้งเรื่องตะวันออกกลางทั้งอิหร่านทั้งเรื่องของซาอุดิอาระเบียครับหรือแม้กระทั่งด้านจีนเองเนี่ยก็มีความขัดแย้งและกันแบนหนักข้อกับสมัยนายโดนัลด์ทรัมป์อีกครับดังนี้ก็ต้องมามองดูว่าทิศทางนี้จะบิดไปอย่างไรแล้วการที่โลกจะมีผู้นำเจ้าเดียวหรือจะมีผู้นำหลายเจ้าเนี่ยเฮ้ยมันไม่เดินไปทางเดียวกันนะมันต้องมีความชนกันสักทีหนึ่งสุดท้ายจะเป็นไงต้องรอจับตาดูกันเลยนะครับนี่ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดตามช่องคิม Property ด้วยนะครับสำหรับนักลงทุนที่ชอบข้อมูลเชิงลึกนะฮะและการข้อมูลที่เชื่อถือได้เนี่ยก็แนะนำครับห้องเรียนวงในเพียง110บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าคนยังไม่ลงทุนเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับดูฟรีไปก่อนก็เจ๋งเหมือนกันครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีครับ